ละครับมาเช็คความพร้อมของคู่ที่7ในรายการนะครับคู่นี้เป็นคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง3 SD นะครับถือว่าเป็นคู่แปลกนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนเดี๋ยวให้น้องทั้งคู่แนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมแดงน้องโอมแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมดีเซเล็กวอลชัยครับโอ้นี่นักชกหน้าหล่อเลยนะครับดีเซเล็กวอลชัยส่วนน้ำเงินครับผมเทพทักษิณสอสอสิงครับผมเทพทักษิณสอสอสิงกลับมาแล้วมีการต่อน้ำหนักกันด้วยครับผมเราต่อย118ครับเขา119เราต่อให้เขา1ปอนด์นะครับเพราะว่าหลังๆผลงานเราใช้ได้นี่ครับผมนะครับชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ย4-5ไฟครับ4-5ไฟเอาเท่าที่จำได้ชนะใครมาบ้าง 4-5 ไฟของเราเนี่ยก็จากดาววันฉลองปืนกลน้องยศครับโอ้โหแล้วกินเดิมพันไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยหลังๆเนี่ย2ล้านมั้ง2ล้านแล้วนะครับเพราะว่ามีเดิมพัน2ไฟใช่ไหมครับไฟละล้านโอ้โหไม่ธรรมดาสดขึ้นมามากแล้ววันนี้118ของเรานี่มาเท่าไหร่ครับมาเกินปอนด์นึงครับเกินปอนด์นึงใช้เวลาลดประมาณสักกี่นาทีอ่ะประมาณ20นาทีนะไม่มีปัญหาอะไรส่วนการพิซ้อมดีกว่าเราซ้อมอยู่เพชรยินดีเราเก็บตัวตั้งแต่วันแรกจนถึงวันชั่งน้ำหนักเนี่ยกี่วันก็เกือบเดือนครับเกือบเดือนครับปั้มกับพวกใครบ้างอ่ะในค่ายตอนนี้มีไหมมวยเข่าเหนียวๆอ่ะก็มีครับก็ตัวใหญ่ครับพวกเพชรชาวฤทธิ์บุญลงอะไรช่วยกันครับก็มีอยู่หลายคนช่วยรุมปั้มเลยครับผมนะครับแล้วแผนการชกวันนี้เราไม่เคยเจอกับเทพทักษิณมาก่อนเราวางไว้ยังไงครับเบื้องต้นก็ฝีมือครับฝีมือครับฉาบฉวยครับผมดักทีบดักเตะใช้สายตาของเราครับผมแล้วตอนหนึ่งปอนด์มันจะมีปัญหาไหมเราเจอมวยเข่าแข็งแรงอย่างเทพทักษิณไม่มีครับไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับมั่นใจเนอะมั่นใจส่งท้ายเลยนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ20ครับจากจังหวัดตังครับน้ำหนักปล่อยๆก่อนที่เราจะเริ่มคุมเนี่ยประมาณกี่กิโลกรัมประมาณ58-59แล้วค่าตัวไฟล่าสุดรับไว้ก็80,000-90,000ครับ80,000-90,000โอ้จะเป็นนักมวยเงินแสนแล้วนะครับพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศวันนี้ชกออกทีวีด้วยครับครับก็ฝากทุกคนครับช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับครับไม่จะไม่ทำให้ผิดหวังครับนี่คือน้องโอมดีเซลเล็กนะครับเดี๋ยวข้ามไปดูน้ำเงินกันบ้างกลับมาทวงความยิ่งใหญ่แล้วหลังจากที่ไปพักรักษาอาการบาดเจ็บครับแล้วเจ็บตรงไหนที่หายไปกล้ามครับผมเจ็บที่กรามแล้วก็หยุดไปกี่เดือน6ครับ6เดือนตอนนี้นี่กรามแข็งแรงปกติแล้วปกติครับนะครับฟิตซ้อมอยู่ไหนครับเนี่ยอาจารย์สุรัตน์เสียงรออ๋ออยู่กับอาจารย์สุรัตน์นี่ก็โอ้โหซ้อมเยี่ยมซ้อมแบบเข้มแข็งอยู่ละครับนะครับใช้เวลาซ้อมกี่วันครับอยู่กับอาจารย์สุรัตน์ก็ค่อยนี้ก็2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์มีใครเป็นผู้ซ้อมในค่ายก็มีพวกใหญ่ก็มีแฮมเมอร์มีเด็ดฝั่งโค้งเป็นคู่ปั้มพวกนี้โอ้โหพวกนี้นี่เวทเขาจะขยับไป120กว่าหมดอะ130ก็มีร่างกายแข็งโป๊กแน่นอนครับแล้ววันนี้119ของเราเรามาเท่าไหร่ครับ 119.9 ลดไป 0.9 ครับลดนานไหมก็ประมาณ40นาทีครับ30นาทีนะครับและการกลับมาครั้งนี้เนี่ยเราชกไว้กี่ไฟแล้วครับก็ต่อยไว้กรุงเทพไว้2ไฟครับเป็นไงยังไม่แพ้เลยยังไม่แพ้ชนะใครบ้างก็ชนะซีแควแล้วก็ชนะแสงสนครับโอ้โหไม่ธรรมดา2ไฟในเมืองหลวงนี่ชนะหมดเลยครับกลับมาใช้ได้แล้วน้ำหนัก119ปอนด์ในความรู้สึกเราตอนนี้นี่เต็มเวทไม่ชอบไหมน้ำหนักนี้ก็ชอบอยู่ครับกำลังดีครับผมแล้วแผนการชกดีกว่าได้ดูเขาขึ้นชกบ้างไหมเนี่ยก็ดูบ่อยครับผมเป็นไงก็มวยฝีมือครับครับครับผมจุกจิกจุกจิกอยู่แล้วแผนการชกระวังไว้ยังไงก็เดินอยู่แล้วมวยเขาต้องเดินอยู่แล้วเอาอยู่นะครับผมได้1ปอนด์ด้วยวันนี้ครับผมส่งท้ายเลยนะครับน้องชายปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ28ครับจากจังหวัดกระบี่ครับน้ำหนักปล่อยๆ62ครับค่าตัวไฟล่าสุดเรารับไว้ประมาณ 70,000 นะ 70,000 เลยนะครับพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศวันนี้โชว์ออกทีวีด้วยครับก็วันนี้ก็เป็นของแกผมด้วยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนครับผมครับนี่คือความมั่นใจความพร้อมของดีเซเล็กแล้วก็เทพทักษิณนะครับต่อกัน1ปอนด์มีผลไม่มีผลคืนนี้ต้องติดตามครับHold up.